ทยรีพุทธรองเงินดิจิทัล 10,000 บาทชาวเน็ตบอกพร้อมใช้แต่เชื่อถือได้เหรอหลังจากที่ประชุมรัฐสภาบทนายกซึ่งก็นับว่าเป็นครั้งที่3นายแพทย์ชลนาถสีแก้วส.ส.และก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยโดยที่มีส.ส.ยกมือรับรองครบตามจำนวนซึ่งผลก็คือนายเศรษฐาได้รับความคิดเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสภาขึ้นเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยภัยวันวรรณบุตรก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงนโยบายที่พรรคเพื่อไทยชูเมื่อครั้งหาเสียงก่อนที่จะเลือกตั้งว่ารองเงินดิทัศน์ 10,000 บาทตอนเที่ยงพรุ่งนี้เลยนะคะก่อนที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมไปว่าอ๋อว่าที่ท่านนายกยังไม่ได้ทำงานรอไปก่อนนะคะฮ่าฮ่าโพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากโดยที่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าพร้อมใช้เงินมากแต่ก็กังวลและก็ตั้งคำถามถึงรัศมีในการซื้อของถ้าหากไม่มีร้านใกล้บ้านหรือว่าบ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลต้องทำกันอย่างไรนอกจากนี้เริ่มมีหลายคนออกมาโพสต์โซเชียลทวงถามถึงเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่เพื่อไทยเคยประกาศไว้ว่าพร้อมลุยแจกตามนโยบายหรือว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบหลังจากขึ้นเป็นรัฐบาลสำเร็จเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็นำไทยเปิดประตูสู่สังคมดิจิทัลโดยที่คาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่1มกราคม2567เป็นต้นไปและอาจจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบถึง3ล้านล้านบาทเลยทีเดียว